ไอ้ที่บางมันทางมาเข้ามันดูลำบากจังวะเนี่ยรู้ทางนี้ไปก็ถึงละฮะรู้ทางนี้ไปก็ถึงละนานี่ต้นไม้ติดหัวมึงวะกูไม่คาดกูนี่เข็มขัดสั้นเลยขายเยอะนี่คือทางแห้งนะมึงต้องลองมาตอนที่ทางโคนมึงจะสัมผัสได้ถึงแบบความผิดเลยกูเอาคลิปนี้ลงเฟซการเดินทางของถ้ำน้ำอะไรตามตอนเราดูฝนตรงนี้มันเป็นแม่น้ำเหนือเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกสวัสดีครับอยู่กับผมแกมิเนโนนี่แล้วก็อยู่กับแบกริวเราเดินทางมาที่ถ้ำน้ำซึ่งมันอยู่ไกลมากของถ้ำพิษถ้ำช่องผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยมานอกจากพวกเราว้าวเพราะว่าทางดูจะลำบากมากถึงแล้วฮะไหนวะถึงแล้วเหรออยู่ไหนไอ้เหี้ยทำไมวะกบตัวเท่านี้ฮะไหนอ่ะกบตัวเท่านี้กระโดดขึ้นไปอ่ะโอ้ปามกูไม่เข้านะเหี้ยไม่ได้ให้เข้ากูมาดูเฉยๆระบบนี้เนี่ยคิดถึงใช่ไหมแล้วไหนกุ้งที่มึงเจออยู่ในนั้นแล้วมึงคิดว่ามึงจะหาเจอเหรอครับเอ้าแล้วมึงหาเจอยังไงเข้าไปฮะขอหินสักก้อนแล้วตอนนี้มึงเข้าไปมึงเข้าไปกับใครมั่งเขาทำน้องโยนเข้าไปแล้วตะโกนว่ารวยถ้าไม่มีอะไรออกมาก็เข้าไปได้แล้วถ้ามีออกมากูก็ไม่เข้ากลับเลยกลับเลยถ้าออกมาออกมาเหรอไม่มีไฟก็เลยเข้าไม่ได้ไฟฉายไงกูมีไฟฉายอะไรบ้างมีอ่ะเอาดิพ่อมึงอ่ะไฟฉายโทรศัพท์เนี่ยนะยังไม่สว่างเลยเฮียสว่างมันต้องไฟฉายไฟฉายที่เขาถือเลยแล้วนี่ก็คือคือในถ้ำเว้ยไม่ว่ามันจะมีอะไรกูไม่กลัวหรอกเว้ยเราจะไปดูข้างในเห็นนะข้างในนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปได้นะรู้สึกว่ามันสุดยอดมากเลยเรากลับดีกว่าตรงไหนคือน้ำมันคือบามน้ำออกมาจากถ้ำเว้ยออกมาเลยอ่ะออกมาเป็นน้ำพุอ่ะทะลุเลยนะถ้าไม่ได้จะไม่เชื่อแต่ถ้ามึงเห็นด้วยตาตัวเองแล้วมึงจะเชื่อไม่มันนานยังไงนานยังไงหน้าฝนฤดูฝนออกมาเป็นอย่างกระดัมพุอ่ะมันพุ่งออกมาเลยนะเออพุ่งมาได้ไงวะแล้วข้างในนั้นมันกว้างไหมข้างในมันมีน้ำคือน้ำมันไม่เคยแห้งตลอดปีอ่ะมันแค่ยุบลงไปเฉยยุบลงไปข้างแล้วมึงเข้าไปยังไงฮะก็มุดเข้าไปไงมุดเข้าไปแล้วมันไม่มีใครรู้ด้วยว่าถ้ำมันลึกเท่าไหร่เพราะมันมีไม่เคยมีใครเข้ามาสำรวจเลยคนจะลึกมากมึงต้องเอาเครื่องสูบน้ำสูบออกให้หมดอ่ะไม่เครื่องสูบน้ำไปไม่ถึงฮะเออเขาเคยสูบแล้วสูบแล้วเออไปไม่ถึงแต่มันยังมีน้ำเหลือตรงนี้เขาทำเขื่อนน้ำน่าจะมีไม่จำกัดอ่ะว่ามันเป็นสายน้ำล้นมันมาจากถ้ำอื่นหรือเปล่ากูเคยไปเล่นน้ำตกตรงนี้เนี่ยแล้วมึงไปไหนเนี่ยสระน้ำไม่ยองเอ้าไม่มีสระน้ำแห้งอ่ะเฮ้ยไปด้วยไปด้วยแกกเลยเฮียแห้งได้นะคนดูได้กูเคยเจออะไรน้ำเออทางมันช่างลำบากมากจริงนะเราดูทางได้สัมผัสได้ถึงรองเท้ากูมันลื่นเลยชอตคนนั้นเขาไปกันแล้วเราก็ไปด้วยมันไม่ทางลื่นไม่รองเท้ากูมันลื่นมันเกาะยากเอาง่ายๆนะเราลงไปทางนี้ใช่เราจะลงไปแล้วเราก็ลงไปทางนู้นง่ายมากง่ายเอาผู้ถูก easy นี่เราทำสารคดีหรือยังใช่สารคดี man vs wild สำรวจโลกสำรวจโลกคุณผู้ชมครับทางเดินมันช่างจะแสนลำบากแต่ถ้าเราไปถึงจุดหมายแล้วรับรองว่ามีสิ่งมหัศจรรย์แน่นอนรองเท้าตรงนู้นเห็นบ้านที่มันยืดไปสองจุดอะรองเท้าไม่จะดีเดี๋ยวครับตรงนี้ครับรู้สึกว่าเรากำลังจะมาถึงที่ที่เขาเรียกว่าสระน้ำ
เอาฝามาหมุนน้ำมันก็ลงมาแต่ตรงนี้มันไม่มีน้ำเลยเพราะว่านี่มีชนะเนี่ยหน้าฝนนี่เป็นหน้าหนาวมันเป็นแค่ท่อเปล่าป้ามึงช่วยเอาคุณลงไปก่อนนานี่เอาคุณแกลงไปก่อนนะสัมผัสว่าชื้นลงมาแล้วลองกันแล้วคือรองเท้ารองเท้ากูมันลื่นมันกูดูหนังอะไรสักอย่างอยู่มันหนึ่งมันมีทางลงง่ายๆอยู่เว้ยแล้วพักก็จะมีเอเลี่ยนโผล่มาแล้วก็คือการลงแบบทำการแบทเทิลปลอดภัยเฮียเว้ยกูมันดูหนังเอเลี่ยนไอ้เฮียนี่นี่คือสร้างเอเลี่ยนที่เราแค่ลองมาเดินๆดูนี่สั่งเอเลี่ยนชัดๆเคยสร้างเลยใช่หรือมากเลยโคตรใช่บ้ามึงดูดิหนังเอเลี่ยนชัดๆไม่ใช่หนังเอเลี่ยนอยู่เลยขอเวลาสักพักหนึ่งในการลงเออบานาน่าเลยไม่พลาดกินหนังแต่บางครั้งน้ำแม่ก็ล้นจากแค่นี้มาเลยน้ำไปจัดเฮ้ยพี่ทำอะไรครับลึกจังวะนี่คือซากเอเลี่ยนนะแล้วผมเชื่อว่าเคยมีเอเลี่ยนบุกมาที่โลกสรุปแล้วแม่งเป็นแค่ตะไคร่น้ำนั่นแหละใช่เหมือนสร้างเรื่องไงไม่รู้เหมือนนะเว้ยเหี้ยเหมือนที่ผายเราอันนี้กูไม่เคยลงมาเลยเว้ยแต่กูก็อยากลองเดินไปเว้ยเราดีๆไปเดินไปตรงนู้นไม่มีอะไรถ่ายทำหนังเนี่ยเลยเอาไหมมาไปไปไม่เป็นไรใช่ไหมตรงนู้นมีอะไรไอ้ปาไม่เคยมากูไม่เคยมาผมจำกูก็ไม่รู้ไม่เคยมาไม่เคยมาจะไปปะล่ะไปดิเราเป็นพวกตะลุยตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนไม่รู้สักแห่งหนึ่งในถ้ำเพชรถ้ำทองแล้วตัวนี้มันมีซากเอเลี่ยนเต็มเลยครับเอเลี่ยนได้มาปลูกต้นไม้ไว้ตอนนี้ทิ้งไว้เหลือแค่กิ่งไม้เท่านั้นแบบเหี้ยเหรอวะไอ้กูเจอกบตัวเท่านี้เศษก็ช่างร้อนเหลือเกินนะอ๋อทางนู้นรู้สึกว่าเราไม่ควรไปเราควรกลับดีกว่าไปเราควรกลับกบหรือหนูว่าน่าจะกบขึ้นอย่างนี้เลยจะไม่เปล่าก็ได้ก็ได้จริงเหรอเรามีทางลัดแล้วเราจะขึ้นทางนี้แต่ว่าในผมว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วเราควรขึ้นทางเดิมถ้าขึ้นที่นี่มันคนรัดอะไรเงี้ยรัดแล้วก็ไม่ต้องไปเจอทางแบบตรงนู้นอะงั้นเราควรจะขึ้นไปนะเกาะต้นไม้ขึ้นมาก็ได้เรื่องขึ้นเนี่ยนี่ทำไมมันช่างขึ้นเยอะเหลือเกินเหมือนมีคนทำมาขึ้นให้กูเลยปามเพราะงั้นเราขอหยุดแม่งยุบเป็นทางขึ้นเลยเราขอหยุดคลิปไว้แค่นี้มันปิดแล้วเหรอกูใส่ผ้าใบมาเดี๋ยวแต่ตอนนี้กูได้ขึ้นมาที่เรียบร้อยเหมือนเป็นการเดินทางที่ช่างจะลำบากกับการเดินการเดินขึ้นมาในทางลัดนะแต่ในเมื่อเราขึ้นมาแล้วมันก็คือทางเดินธรรมดาถามจริงมึงจะเอาไปลงยูทูบไหมไม่ใช่ยูทูบแต่ลงเฟซบุ๊กเยี่ยมเลยเยี่ยมยิ่งกว่ายูทูบอีกแล้วก็แท็กแล้วกูจะบอกคนที่บ้านด่าว่ามึงบอกเขาว่าเขาถามว่ามาขึ้นเขาแม่อะไรไหมกูบอกเขาเสียหรือว่าไม่เป็นที่อะไรไหมก็ไม่นะพูดอุ้ยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับนะฮะเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เส้นชัยเมื่อเราถึงเส้นชัยแล้วเราก็จะชนะแล้วเราก็จะได้รางวัลแล้วเราก็กลับมาทางที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี่แล้วรู้สึกปลื้มปิติอย่างมากในการเดินทางครั้งนี้เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับและในวันนี้สารคดีเรื่องอะไรวะสำรวจโลกจากเน็ตเจ็ดผมเกมมาริโน่ขอลาไปและอะไรนะทีมงานแบกกล้วยทีมงานแบกกล้วยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ